ช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายกเศรษฐาค่ะอยู่ที่เมืองดาวอสสมาพันธรัฐสวิตนะคะได้หารือกับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวิโอลาฮัมแฮตประเด็นสำคัญคือการหารือความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปนะคะโดยทั้งสองประเทศค่ะมีความตั้งใจที่จะบรรลุข้อตกลงให้ได้ภายในปีนี้เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองฝ่ายและตั้งเป้าจะเป็น FTA ที่มีรายละเอียดครอบคลุมในทุกมิติอันนี้ไม่ใช่ FTA ไทย EU นะฮะเพราะว่า European Free Trade Association เนี่ยจะประกอบไปด้วยไอซ์แลนด์นะครับลิเทนสไตน์นะครับนอร์เวย์แล้วก็สมาพันธรัฐสวิสนะฮะก็มูลค่าก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับนอกจากนี้คุณเศรษฐายังขอบคุณนะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโครงการ e-bus นะฮะที่มีความร่วมมือของประเทศในการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดปริมาณคาร์บอนและขอให้มีความร่วมมือกันต่อไปส่วนนะครับในการประชุมที่ World Economic Forum คุณเศรษฐาได้เสนอแนวคิดอาเซียนไร้รอยต่อ1จุดหมายปลายทาง4ประเทศคือการให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางผ่านแดนประเทศสมาชิกได้อย่างอิสระนะเริ่มจากการท่องเที่ยวจากนั้นก็จะขยายการลงทุนนะครับซึ่งมีมาตรการจูงใจทางภาษีและเปิดวีซ่าฟรีโดยขณะนี้ทั้ง4ประเทศก็ประกอบไปด้วยไทยลาวเวียดนามและกัมพูชาใกล้จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายใน6เดือนแล้วก็มีข้อสังเกตว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยคล้ายกับข้อตกลงเชงเก้นของยุโรปนะซึ่งให้เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายผ่านแดนสำหรับพลเมืองของชาติที่ลงนามและสำหรับการหารือนะครับกับภาคเอกชนคุณเศรษฐาพบกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียแอฟริกาบริษัทเนสเล่นะครับที่กำลังขยายการผลิตอาหารสัตว์ที่มีความต้องการสูงโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและการส่งออกเพราะไทยมีความพร้อมด้านภูมิศาสตร์การขนส่งและความพร้อมนะครับในด้านวัตถุดิบด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันนะฮะยังติดปัญหาเรื่องของกรอบความร่วมมือทางการค้า FTA ที่ไทยยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงนะครับปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางกฎหมายและขั้นตอนในการนำเข้าส่งออกที่ยังมีหลายขั้นตอนที่ทับซ้อนกันอยู่ก็พอจะนึกออกมีการให้สัมภาษณ์ค่ะของคุณเศรษฐาถึงผลการหารือ World Economic Forum บอกว่าก็ส่งข้อความถึงทั่วโลกบอกว่าประเทศไทยเปิดแล้วสำหรับทุกมิติทั้งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนข้ามประเทศประชุม19วงเหมือนที่พี่แขกบอกตอนต้นสัมมนาด้วยพบเอกชนด้วยทวิภาคีกับบุคคลสำคัญด้วยคุณเศรษฐาบอกว่าตารางประชุมค่อนข้างแน่นแต่ไม่เหนื่อยนะคะและการเดินทางมาประชุมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมากปีหน้าก็จะมาร่วมประชุมอีกนะฮะส่วนคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็เข้าร่วมนะครับการประชุมโต๊ะกลม Trade Climate and Finance นะฮะในการประชุม World Economic Forum เพื่อหารือนะครับถึงความร่วมมือโดยเฉพาะประเด็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศการค้าและการเงินโดยจันทร์ปานปีนะครับเน้นย้ำใน3ประเด็นก็คือ1การระดมทุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียวหรือ Green Climate Fund นะครับผ่านตลาดตราสารหนี้สีเขียวหรือ Green Bond 2การผลักดันประเด็นนี้ในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับโดยยกตัวอย่างเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular Green หรือ BCG ของไทยในกรอบของ APEC 3ขจัดการกีดกันทางการค้าและส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีโดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางและนอกจากนี้นะครับอาจารย์เขายังเข้าพบเมทไทอัสคอร์มันนะครับเลขาธิการ OECD นะครับเพื่อหารือติดตามศักยภาพเศรษฐกิจไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ค่ะอุ้ยเราจะเข้าแล้วเหรอเราทำวันก่อนที่เราสัมภาษณ์หมอชัยนะคะที่เราโฟนอินในรายการบอกว่าเรายังอยู่ขั้นตอนน่ะทำโปรโพโซลเพื่อเตรียมสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม OECD แล้วตอนนี้ก็คือเราจะเข้าเป็น observer ในแต่ละการประชุมต่างๆซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ได้ง่ายแล้วมันไม่ได้เร็วนะเพราะว่ามันจะต้องเราจะต้องผ่านปรับมาตรฐานปรับมาตรฐานเราในหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในมาตรฐานนั้นน่าจะเป็นเรื่องค่าแรงเพราะว่าล่าสุดX ของไทยคู่ฟ้าเมื่อ46นาทีที่แล้วนะคะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐากล่าวในการเสวนา Learning from ASEAN ว่าอาเซียนมีค่าแรงต่ำแล้วสิ่งนี้ไม่ควรเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนอีกต่อไปการที่ผู้นำอาเซียนเนี่ยอยากจะยกระดับของอาเซียนนะคะควรร่วมกันยกระดับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อเป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนที่มีคุณภาพ
จากสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนต่อไปซึ่งพอสปีชอันเนี้ยปรากฏว่าเสียงปรบมือท่วมท้นเลยค่ะจากวงที่ประชุมเพราะSeamless ASEAN ไม่ใช่แค่เราจะฟรีวีซ่า4ประเทศ Seamless ASEAN หมายความว่าอาเซียนทั้งหมดต้องร่วมกันยกระดับค่าแรงของพลเมืองในประเทศขึ้นมาเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพดึงดูดนักลงทุนจากกลุ่มประเทศที่ให้คุณค่าต่อแรงงานไม่ใช่ว่าจะขายแข่งกันว่าค่าแรงประเทศไหนต่ำกว่ากันอันนี้เป็นอีกหนึ่งในเรื่องSeamless ASEANและน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยถ้าเราอยากเป็นสมาชิกกลุ่ม OECD ใช่ถ้าใหม่ OECD อนาคตเป็น CPTPP หรืออะไรก็แล้วแต่คือมาตรฐานในปัจจุบันพี่แขกมันคือ Comprehensive Agreement จบละประเภทแบบ Bilateral กันไปบางเรื่องทำได้แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่เวิร์คแล้วมันเป็นเรื่องของการยกมาตรฐานนะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเหมือนยุคคุณประยุทธ์ที่เสียไป10ปีเปล่าๆเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากจะไปแก้ปัญหาไม่อยากไปแตะไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้แล้วอาเซียนไหนรอยต่อสำหรับพี่แขกเองอาจจะเป็นการตีความของพี่แขกเองนะคะไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาไม่เกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศคือแขกมองว่าคอนเซ็ปต์ Seamless อาเซียนมัน challenge อะไรประเทศไทยอยู่กับคอนเซ็ปต์ความมั่นคงเรื่องรั้วรั้วประเทศต้องมีรั้วรั้วมันคือการปกป้องกันปิดกั้นถูกไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของรั้วแต่เมื่อไหร่ก็แต่พอมันเปลี่ยนจากคอนเซปต์รั้วมาเป็นซีมเลสไร้รอยต่อมันแปลว่ามันแปลว่าความร่วมมือทั้งเรื่อง PM 2.5 ซึ่งเราทำตามลำพังประเทศเราเองไม่ได้เนี่ยเรื่องค่าแรงที่ทั้งอาเซียนต้องยกระดับเรื่องค่าแรงเรื่องการแชร์ทรัพยากรเราอยู่ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำอิระวดีเทือกเขาอะไรต่อมีอะไรที่มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วรวมมาเลเซียด้วยเราก็แทบจะเป็นแผ่นดินเดียวกันนึกออกปะกับภาวะไร้รอยต่ออันนี้เพราะฉะนั้นมันต้องแชร์ทรัพยากรแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างความมั่งคั่งให้มันมีพลังด้วยคือเราต้องมั่งคั่งไปด้วยกันมันก็คือความสำเร็จแบบของยุโรปเนี่ยใช่ไหมเอาประเทศพัฒนามากๆประเทศกำลังพัฒนาหรืออาจจะเป็นประเทศยากจนนิดหน่อยในยุโรปเนี่ยให้เข้ามาแต่เงื่อนไขคือดึงเข้ามาด้วยกันมันจะต้องไปปรับมาตรฐานใช่ไหมอย่างประเทศที่รวยก็ต้องเอาเงินให้ประเทศที่จนไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฮ้ยประเทศอยู่ต้องมีเวลแฟร์นะประเทศอยู่ต้องมีการคุ้มครองแรงงานนะถึงจะมาเข้าเอาประโยชน์จากการรวมกันเป็นตลาดขนาดใหญ่ได้และบ้านเราเนี่ยเราพี่แขกพูดถึงรั้วนี่จริงๆไอ้แนวความคิดเรื่องของรั้วนี่มันควรจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี1988แล้วเราจำอาจารย์พันศักดิ์พูดถึงการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าแล้วจนมาถึงปี2016จำได้ไหมฮะตอนที่คุณชรินทร์พิศวันยังอยู่ที่อาเซียนเนี่ยก็พูดถึงการบูรณาการแล้วนั่นก็คือความใฝ่ฝันที่จะทำมาจนถึงบัดนี้36ปีมันก็ยังไม่ไปไหนและอย่างต้องเดินต่ออย่าง PM 2.5 เราจะไปสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรไม่เผาอะเราสามารถเข้าไปสร้างแรงจูงใจเกษตรกรในกัมพูชาในพม่าในลาวได้ด้วยไหมจากผู้ประกอบการในเมืองไทยนี่คือ seamless ไงใช่ไหมคือเราสร้างแรงจูงใจทำได้ซ้อนในเมืองไทยเอาแต่เกษตรกรประเทศเพื่อนบ้านยังเผาอยู่มันก็ไม่ช่วยอะไรค่ะแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างนึงว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกแต่ละครั้งเนี่ยหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเราได้รับรู้ข้อมูลที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายอ่านง่ายมากขึ้นและรัฐมนตรีต่างประเทศก็พูดมากขึ้นไม่เหมือนยุคก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้เมื่อคืนพี่แขกไปแซวทวิตของนายกอ๋อเห็นแล้วเรื่องมันผลมันผลเมล็ดมันกับเมล็ดมันแต่อย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ว่าได้ทำอะไรบ้างแต่คิดว่านายก19ประชุมอะก็คงละหมื่นๆบ้างหมื่นๆบอกว่านายกขาหัวมันไม่ใช่ผลมันแล้วเราก็ได้เห็นบทบาทของรัฐมนตรีต่างประเทศหรือคุณปานปรีหลังจากก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นคุณดอนออกมาให้สัมภาษณ์เท่าไหร่อะไรอย่าไปเทียบเลยครับแต่คนละเรื่องคือคุณปานปรีที่เป็นผู้แทนการค้านั่นในยุคของคุณทักษิณที่มีการทำเอฟทีเยอะมากเพราะฉะนั้นทั้งในแง่ความสามารถคอนเนคชั่นอะไรต่างๆแกก็ค่อนข้างที่จะเรียบพร้อมอ่ะในกรณีคุณดอนเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยู่ดีๆก็พอมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนจะกลายเป็นโมฆะบุรุษไปซะงั้นนะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยพี่มันมีกี่เรื่องที่บ้งอ่ะพูดตรงและไม่พูดอะไรเองเลยทํานองนั้นมีแต่เครื่องบินพ่อแม่มากับรถที่บ้านเราเลยกับรถจำได้แค่นั้นผลงาน
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะการตั้งกระทู้ถามสดนะคะส.ส.พรรคก้าวไกลตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำโครงการแลนด์บริดจ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจอยู่ต่างประเทศค่ะส่งคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมาชี้แจงแทนคุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลซักถามถึงรายละเอียดของผลการศึกษาบนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายการเดินเรือการลดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือระหว่างแลนด์บริดจ์กับช่องแคบมะละกาและประมาณการเรือขนส่งที่จะใช้เส้นทางแลนด์บริดจ์ตามผลการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสุรเชษฐ์ก็บอกว่าในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ค้านไปเรื่อยนะแต่ว่าจากการรับฟังข้อมูลไม่พบรายละเอียดข้อเท็จจริงพบแต่ข้อมูลเพื่ออวยและฝันใหญ่เท่านั้นนะฮะเมื่อ2ปีที่ผ่านมาสภาพัฒน์บอกว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าและเสนอให้ลดขนาดของโครงการรวมถึงผลกระทบต่อชุมชนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่รัฐบาลต้องการเพิ่มขนาดข้อมูลทางธุรกิจไม่ชัดเจนแต่ไปเร่ขายซึ่งเป็นการขายของหรือขายหน้าต้องรอดูคุณมณพรชี้แจงนะครับว่าช่องแคบมะละกามีความแออัดและมีปัญหาปล้นเรือสินค้าเพิ่มมากขึ้นขณะที่การขนส่งสินค้าจากประเทศจีนไปออสเตรเลียทางเรือก็เพิ่มมากขึ้นแต่ประเทศจีนตอนใต้หลายพื้นที่เนี่ยไม่ได้ติดทะเลหากมีโครงการแลนด์บริดจ์นะก็จะทำให้มีเรือตู้สินค้านะครับมาที่แลนด์บริดจ์เพิ่มขึ้นเพราะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแม้ไม่ใช่ทุกเส้นทางการเดินเรือแต่การศึกษาเนี่ยพบว่าระยะยาวหากจำนวนตู้สินค้าเพิ่มขึ้นเรือใหญ่ก็จะเข้ามารับตู้สินค้าจากท่าเรือระนองมากขึ้น อย่างสินค้าเทกองปูนซีเมนต์หรือไม้ที่ขนส่งนะครับโดยตู้สินค้าหากเข้ามาที่ท่าเรือระนองก็จะลดต้นทุนสินค้าและเมื่อมีเรือมากขึ้นก็จะทำให้เกิดการเติบโตส่วนประเด็นนะครับการสร้างโรงกลั่นหรือท่อน้ำมันทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเนี่ยเคยตอบคำถามในกรรมาธิการแล้วหากจะมีก็ต้องศึกษาก่อนทั้งนี้ในรายละเอียดเนี่ยของสินค้านั้นขอชี้แจงว่าเป็นเพียงผลการศึกษาที่ยังไม่เสร็จสิ้นหากศึกษาเสร็จสิ้นนะครับก็จะรายงานในทุกมิติอาจารย์นิโรธพี่ไข่อ่านของคุณสุรเชษฐ์แล้วพี่ไข่ตกใจทำไมฮะนี่สุรเชษฐ์บอกว่าไงรู้ป่ะเมื่อผลศึกษายังไม่ชัดเจนทำไมถึงไปเร่ขายคีย์เวิร์ดนะเร่ขายต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีประเด็นการชักศึกเข้าบ้าน ในประเด็นนโยบายทางการเมืองคือพรรคก้าวไกลคะอาจารย์วิโรจน์เรามองพรรคก้าวไกลเป็นพรรคหัวก้าวหน้าคำว่าเร่ขายกับชักศึกเข้าบ้านทางการเมืองเนี่ยแขกภาวนาให้มันออกจากปากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือฝ่ายขวาปลุกระดมอะเร่ขายชาติยุคของคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมฮะแล้วก็ชักศึกเข้าบ้านเนี่ยชักศึกเข้าบ้านคือจะขวาไปไหนอีกนิดนึงคุณจะเรียกบุเรงนองพันธเลสวนแล้วนะให้เขาไปตามทางเขาเถอะความจริงมันปรากฏออกมาเรื่อยๆไงว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยทัศนคติจริงๆมันเป็นยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยมีวาทกรรมฉาบเคลือบให้มันดูดีไงแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอสิ่งนั้นมันเริ่มเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มเอาอ่ะมันไปไม่ได้คุณต้องหาประเด็นใหม่เนี่ยคุณก็เอาสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆนั่นแหละคือออกมาพูดและในทางธุรกิจนี่คือสิ่งที่ติ๊งต้องที่สุดนะครับว่าคุณจะต้องมี business plan 100% แล้วถึงคุณจะเอาไปขายได้การทำ market ก็เรียกว่า marketing โดยการไปศึกษาตลาดเนี่ยฉลาดกว่าวันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่การเดินทางไปพูดว่ามันเพื่อไปถามก็เรียกว่าอะไรลูกค้าของเราว่าถ้าเราจะทำเนี่ยคุณต้องการอะไรอย่างเช่นท่อน้ำมันมันเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาถูกไหมจากข้อเสนอเราเห็นนายกไปพูดคุยกับอินเดียก็บอกสนใจในเรื่องของการลงทุนในท่าเรือเพราะที่เชนไนเขาก็ทำยักษ์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไอเดียแต่ถ้าคุณอยากจะบอกว่าไอเดียนี้คุณต้องการอยากจะให้คนอื่นเข้ามาใช้บริการเยอะๆคุณก็ต้องทำมาร์เก็ตใช่ไหมสตัดดี้ซะว่าถ้าฉันทำเครื่องดื่มตัวนี้ขึ้นมารสชาติแบบเนี้ยเธอลองชิมดูซิจะกินไหมถ้ามีคนบอกเฮ้ยกินแต่ถ้ามีรสชาติอื่นฉันก็เอานะใช่ไหมหรือหวานไปหรือถ้าเธอจะเอาแต่เครื่องดื่มผลไม้แต่ถ้าผสมกาแฟไป ฉันก็เอาด้วยเนี่ยถามว่ามันไม่ดีตรงไหนเหรอที่จะไปถามคนอื่นที่เขาจะเป็น possible ลูกค้าคุณว่าเฮ้ยเราจะทำสิ่งเนี้ยคุณเห็นประโยชน์อะไรที่คุณสามารถที่จะเติมให้เราได้คือโซฟานี่พูดอย่างกับแลนด์บริดจ์สร้างแล้วอะคือแขกมอง2ประเด็นนะคุณผู้ชม จะไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์ก็ได้นึกออกว่าไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์ไม่ผิดเป็นเรื่องปกติมากเลยสังคมยังต้องถกเถียงเรื่องนี้กันอีกเยอะแต่การไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์แลนด์บริดจ์ขอความกรุณาอย่าใช้วาทกรรมคีย์เวิร์ดของ
ฝ่ายขวาคลั่งชาติเช่นคำว่าเร่ขายเช่นคำว่าชักศึกเข้าบ้านอันนี้เป็นการดึงสังคมให้ถอยหลังอย่างถึงที่สุดและอันตรายมากถ้าคุณไม่ได้อยู่ในพรรคโลโก้สีส้มดิฉันนึกว่าคุณอยู่กับหมอวรงค์พี่แกกและที่เศร้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณเป็นพรรคที่โดนข้อหาอีแบบนี้เยอะที่สุดด้วย อย่างไม่เป็นธรรมอะไรพวกเนี้ย แล้วจะขอพูด เรื่องแลนบริดจ์นิดนึงค่ะอาจารย์วิโรจน์พี่แขกอ่ะก็หลังจากมันมีคำว่าแลนบริดจ์เราก็กลับย้อนกลับไปดูข่าวเก่าๆค่ะแลนบริดจ์นะคะปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมปี2524ค่ะมันมาในรูปของโครงการ Southern Seaboard ซึ่งออกมาเป็นแนวคิดก่อนกว่าจะผลักดันให้เป็นจริงอ่ะก็คือประมาณปี2532ปี2533ที่เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทาง Eastern Seaboard Southern Seaboard ต่อมาในสมัยบรรหารชาติชายอ่ะแล้วในสมัยคุณชวนน่ะที่ทำอีขนอมกระบี่อ่ะค่ะไอ้ถนนเส้นนั้นน่ะที่มันมีที่ว่างกว้างใหญ่มหาศาลระหว่างถนน2เส้นแล้วมีหัวหางอ่ะหัวหางรอท่าเรือแล้วตรงกลางรออะไรรอการขนส่งระบบรางไงคะนั่นคือปี2536อนุมัติโดยรัฐบาลชวนแลนบริดจ์ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดเมื่อวันศุกร์แล้วปี2547ก็มีโครงการปากบารางไงคะที่พวกคุณไปประท้วงกันนั่นก็เป็นส่วนต่อของแลนบริดจ์ที่มีความพยายามจะเชื่อมอันดามันอ่าวไทยความพยายามจะเชื่อมอันดามันอ่าวไทยตั้งแต่ปี2524ค่ะคุณผู้ชมแต่มันไม่เคยเป็นจริงเพราะความผิดพลาดที่รัฐบาลนี้สรุปมาจากในอดีตก็คือว่าเมื่อรัฐบาลน่ะทุ่มเงินไปสร้างอินฟราสตรัคเจอร์แล้วนักลงทุนไม่มาจริง อย่างอีขนอมกระบี่เนี่ยนะฝันถึงอะไรรู้ป่ะนิคมอุตสาหกรรมฝันถึงรถไฟรางคู่ฝันถึงโรงกลั่นน้ำมันฝันถึงโรงเรียนนานาชาติฝันถึงจะมีเอ็กแซดฝันคือเป็นฝันที่ใหญ่มากคุณผู้ชมแต่พอไม่มาดังฝันและก็มีความผันผวนทางการเมืองเกิดการรัฐประหารตั้งแต่ชาติชายมาต่อทักษิณมาต่อยิ่งลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมจะเอาอะไรมาสำเร็จแล้วมันมีสัมภาษณ์ปลัดกระทรวงพลังงานปี2547บอกว่าแลนบริดจ์เราจะสำเร็จปี2551ปี2547เราพูดว่าแลนบริดจ์จะสำเร็จปี2551ปีนี้2564รัฐบาลนี้หยิบความฝันนี้มาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ทำแบบเดิมจะไม่เอาเงินรัฐไปถมอินฟราสตรัคเจอร์แล้วรอนักลงทุนจะเอานักลงทุนมาเราจะเดินโรดโชว์เราจะกลายเป็นฟาซิลิเตเตอร์เป็นเรกูเลเตอร์เราจะเป็นแลนด์ลอร์ดและเป็นฟาซิลิเตเตอร์แล้วดึงนักลงทุนทุกอย่างมาจอยกันตรงนี้เพราะฉะนั้น perspective หรือ approach ของ Landbridge มันเป็น global trade บวก global security ใน geopolitics ใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดของมหาอำนาจต่างๆแล้วมันน่าตื่นเต้นสไตล์วิโรจน์ลองคิดดูว่าญี่ปุ่นน่ะจะต้องอยากเข้ามาอยู่ในเกมเพราะจับทวายได้ไหมพี่รอบนึงที่ญี่ปุ่นอยากมามากแล้วก็ล้มพับไปและรอบนี้ถ้าทำจีนจะได้ประโยชน์แต่ญี่ปุ่นคงอยากจะต้องอยากได้ส่วนแบ่งอ่ะใช่ไหมจีนทำรถไฟจากทางตอนใต้ของจีนมาญี่ปุ่นมาทำท่าแท้แน่นอนทุกวันเนี้ยวิ่งมาบตาพุดขึ้นไปเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูงจีนเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นอยู่นะครับวิ่งกันโครมขนาดรถไฟความเร็วสูงก็ไม่เสร็จอย่าลืมนะฮะเส้นแรกที่เขาอยากได้เนี่ยคือเส้นหนองคายมาบตาพุดแต่เราก็มีทราบมีท่าไหนไม่รู้กลายเป็นกรุงเทพนครราชสีมาซะงั้นหนองคายมาบตาพุดแล้วมันตลกตรงที่คนไปฟังสิริกัญญาพูดว่าอะไรคะจะมีเรือกี่ลำจะมีการเทกองจะมีการย้ายจากตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือจากเรือไปรถไฟจากรถไฟไปลงเรือไปสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับแลนบริดจ์และพี่แขกมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณดูคลองสุเอซมีมาเท่าไหร่มีมากี่ปีแล้วใช่ไหมคือมันไม่ได้เป็นเรื่องเหลือบากกว่าแรงของมนุษย์อะแล้วมันไม่มันแล้วมันการขนส่งทางเรือมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของ
the whole project ใช่แต่ประเด็นใหญ่ก่อนหน้านั้นเขาพยายามบอกว่าทำไมถึงมาโปรเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในนโยบายที่ขายมาตั้งแต่แรกไม่ทำแล้วหรอดิจิตอลวอลเล็ตเอามากลบดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่ามี2มือค่ะทำ2อย่างพร้อมกันได้ แล้วมันเป็นโปรเจกต์คนละสเกลดิจิตอลวอลเล็ตเป็นโครงเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแลนด์บริดจ์เป็นเมกะโปรเจกต์ระดับ50ปีอะใช่มันแลนด์บริดจ์นี่มัน forever อ่ะมันเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ตลกมากนะทำไมเอาเรื่องนี้มาทำไม่ใช่นโยบายโทษนะครับเกิดเหตุการณ์ที่อิสราเอลปาเลสไตน์และเราต้องไปช่วยคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในนโยบายแต่ต้องทำใช่ไหมล่ะมีสตินิดนึงแล้วอย่างที่บอกว่า possibility มันผุดขึ้นมาได้คุณเป็นรัฐบาลคุณมีนโยบายแต่มันอาจจะมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างที่คุณดำรงตำแหน่งก็ได้อะแล้วเวลาทำอะไรบ้งๆแบบนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าพอวันอยู่เป็นรัฐบาลนี่จะโดนอะไรบ้างหรือว่าหรือดูจะทำอะไรเองได้บ้างเพราะว่ามันจะพันคอตัวเองไปหมดเลยหรือว่าสานต่อไปว่าเขาไว้สานต่อนโยบายพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าไม่ค่ะสานต่อนโยบายพลเอกเปรมจินตสุรานนท์ค่ะจริงๆเห็นมีคนเขาแชร์โพสต์กันนะคุณทักษิณเองก็พูดเรื่องแลนด์บริดจ์มาสัก10ปีใช่ไหมก็บอกแล้วว่าอีปากบารามันเกิดปี47สารต่อนโยบายพลเอกเปรมสารต่อนโยบายบรรหารสารต่อนโยบายชาติชายสารต่อนโยบายทักษิณและก็สารต่อนโยบายประยุทธ์เพราะ5คนนี้ยังไม่มีใครทำแลนด์บริดจ์สำเร็จโอเคไหมนายกทุกคนก็อยากจะทำนายกทุกคนทำแล้วถ้ามันหับตรงนี้มันสำเร็จเนี่ยไอ้ความต้องการของรถไฟที่มันจะเชื่อมกันทั้งระบบก็จะมีความเป็นไปได้มากขึ้นค่ะใช่ไหมรถไฟลงไปภาคใต้ความเร็วสูงเชื่อมมาเลเซียก็อยากทำแลนด์บริดจ์นะแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีๆก็คือว่าเราบอกว่าเราไม่อินทิมิเดตมาเลเราไม่อินทิมิเดตสิงคโปร์แต่อยู่อยากมาลงทุนกับเราไหมล่ะคุณสามารถที่จะมาใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้ที่เราก็ได้อะไรต่างๆเราเนี่ยคือเหมือนว่าเราโคออเปเรตกันเพื่อที่จะยกระดับใช่ไหมการขนส่งในภูมิภาคเนี้ยให้เป็นระบบและมาเลคิดดูจะทำแลนด์บริดจ์นี่มันยาวมันใหญ่กว่าเราตั้งเยอะประเทศห้ามพัฒนาประเทศห้ามพัฒนาค่ะยังพอมีเวลาได้จะทำน้ำประปาดื่มได้กับหวยใบเสร็จก็พอและหาเงินมาแจกผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 ตลอดไปค่ะเอ๊ะจริงๆมีเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตไม่แน่ใจว่าจะพอทันเวลานี้ไหมแต่เดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าค่ะเบรกก่อนดีกว่าแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ทางกนง.นะคะมีการออกมาพูดถึงข้อพึงระวังของเงินดิจิทัลค่ะสักครู่